รากฏการณ์กล้ารวยเกิดขึ้นบนพื้นที่10ไร่ของพลเอกอาทิตย์คุณพรสันกำลังเอกเมื่อวันที่2แล้ววันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาในอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาเมื่อคุณพรสันนำทีมกัลยาณมิตรร่วมด้วยคณะครูอาจารย์นักเรียนจากโรงเรียนตะวันชัยวิทยาหน่วยงานราชการและชาวบ้านในพื้นที่ร่วมปลูกต้นกล้าดอกดาวรวยสถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรระหว่างวันที่2ถึงวันที่28มกราคมที่ใกล้จะมาถึงเริ่มพิธีคุณพรสันกำลังเอกประธานปลูกต้นกล้าดอกดาวรวยได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดงานบอกกล่าวความตั้งใจให้ทุกคนได้ร่วมอนุโมทนาบุญเพราะทุกคนในที่นี้คือบุคคลสำคัญผู้สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์จากนั้นพระอาจารย์ได้นำผู้มีบุญร่วมสวดมนต์และนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมน้อมนำใจให้ใสใสให้ใจชุ่มเย็นเตรียมรับบุญใหญ่ในการปลูกต้นกล้าดอกดาวรวยเมื่อความตั้งใจเต็มเปี่ยมผู้มีบุญได้ร่วมสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีด้วยความปลื้มปิติในบุญที่กำลังจะเกิดขึ้นและเมื่อเสียงสวดสรรเสริญจบลงคุณพรสันและกัลยาณมิตรได้ร่วมปลูกต้นกล้าดอกดาวรวยเป็นปฐมฤกษ์เพิ่มเติมความตั้งใจของผู้มีบุญทุกท่านให้เต็มเปี่ยมและพร้อมที่จะออกไปร่วมปลูกต้นกล้าดอกดาวรวยด้วยความกระตือรือร้นบนพื้นที่10ไร่ได้ถูกปรับพื้นที่ด้วยการยกหน้าดินขึ้นเป็นแปลงปลูกวางท่อน้ำหยดและคลุมด้วยพลาสติกป้องกันวัชพืชจากนั้นจึงนำต้นกล้าที่ได้เพาะเตรียมมาลงแปลงปลูกทุกขั้นตอนทำด้วยมือทุ่มด้วยใจเพื่อให้ต้นกล้าดอกดาวรวยงอกงามในวันนี้ที่ความสำเร็จดำเนินไปอีกขั้นด้วยพลังสามัคคีจึงสร้างความปลื้มปิติดีใจให้แก่ผู้มีส่วนร่วมทุกคนโอ้วันนี้ปิติจริงๆเลยนะคะพูดไม่ออกเลยนะคะตั้งแต่มีนโยบายของหลวงพ่อนะคะก็สองจิตสองใจนะคะแต่วันที่ไปที่สุพรรณบุรีนะคะวันที่10เห็นเขาปลูกกันเยอะแยะเลยนะคะตกเย็นนะคะโทรศัพท์ไปสั่งที่ตอนนั้นก็ไม่รู้เขาบอกว่าให้ไปหาต้นกล้าก็หาไม่เจอกันใช่ไหมคะใจร้อนก็รีบไปที่สวนจตุจักรไปถามลุงมีต้นกล้าดาวรวยไหมสั่งมาเลย 5,000 ต้นใช่ไหมคะเอามาถึงตอนกลางคืนกว่าจะกลับถึงบ้านก็ 5 โมงเย็นซื้อปุ๋ยมาซื้ออะไรมาแล้วก็ซื้อกระบะอะไรต่างๆมาใช่ไหมคะแล้วก็ลุยปลูกวันนั้นเลยนะคะก่อนวันปลูกเนี่ย 6-7 วันสุดท้ายเนี่ยทำไมมันงามงอกงามเหมือนกับที่ว่าเขาคืบกว่าเงี้ยนะคะอย่างเช่นเห็นวันนี้นะคะดีใจจริงๆนะคะทุกอย่างเนี่ยทำด้วยมือหมดเลยนะคะปลูกเองเพาะกันเองปุ๋ยที่เอามาวันนี้นะคะที่เนี่ยก็เพาะเก็บเอาไว้กันหมักกันเอาไว้แล้วก็ไปซื้อข้าวโพดฟางข้าวโพดซื้ออะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็มาหมักกันเอาไว้อย่างนั้นเนี่ยวันนี้คิดว่าปิติจริงๆนะคะว่าหลวงพ่อเนี่ยได้ให้มีโอกาสลูกๆนะคะได้ทำบุญทำการกุศลแล้วก็ทำทุกอย่างด้วยมือของเราเองอะไรที่ทำด้วยมือของเราเองเนี่ยก็จะต้องงอกงามเหมือนต้นไม้ที่ได้งอกงามขึ้นมาสวยงามงั้นชีวิตของเราก็คงจะงอกงามร่ำรวยเหมือนดอกดาวรวยที่หลวงพ่อพูดเอาไว้นะคะว่าอะไรที่เราทำเองทุ่มเทจิตใจเองเราจะมีปิติอันนี้นะคะเพราะว่าเป็นอะไรที่มันปิติจริงๆนะคะดีกว่าที่เราสั่งเขาทำบางอย่างไม่ใช่เงินนะคะที่ซื้อได้เราไม่คิดว่าเราจะมาเป็นชาวสวนวันนี้แต่วันนี้คนเราเนี่ยจะรวยจะจนทำได้ทุกอย่างอย่างหลวงพ่อว่าถ้าเป็นลูกหลวงพ่อต้องทำได้ทุกอย่างหลวงพ่อให้รวยยังไงเราก็รวยได้อยู่เฉยๆเราก็อาจจะรวยจากการทำสวนทำไร่ซึ่งดอกดาวรวยต่อไปก็คือดอกดาวเรืองที่เขาเอาไปบูชาพระกันเราทำดีๆเราก็อาจจะเอาไปขายแล้วก็ทำกิจการอันนี้ได้ยังไงต้องขอบพระคุณหลวงพ่อด้วยนะคะที่ให้โอกาสลูกๆได้มีโอกาสทําสิ่งต่างๆในโอกาสเดียวกันเนี่ยนะคะต้องขอดาวรวยที่ทําให้พวกลูกเนี่ยจะได้มีโรยกลีบ
ทองกันไปนะคะนอกจากความปลื้มจนลืมไม่ลงคงเป็นความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องยาวนานด้วยพลังศรัทธาในพระพุทธศาสนาของลูกหลานหลวงปู่พระผู้ปราบมารเส้นทางธุดงค์ธรรมชัยที่ถูกปูลาดด้วยกลีบดอกดาวรวยกำลังจะปรากฏสู่สายตาชาวโลกเพื่อร่วมสถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ฉันจะปล่อยดอกดาวรวยให้ในเธอ